สวัสดีครับผมบอลครับโอครับกิฟค่ะอยู่กับพวกเรา3คนอีกครั้งนะผมกับช่องไอพอดทีวีนะครับนี่ก็จะเป็นรีแอคชั่นกับซีรีส์เฟื่องนครใน EP ที่11นั่นเองนะครับผมก็เมื่อหลังจากอยู่ที่แล้วน้องๆก็แบบว่ามาร่วมรีแอคชั่นพวกเราเนาะน่ารักมากแล้วบวกกับเนื้อเรื่องที่แบบว่าหูกำลังเข้มข้นในส่วนพาร์ทของพี่เฟื่องซึ่งก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีครับผมแล้วก็มาจบที่แบบว่าพาร์ทของน้องกลมแล้วตอนนี้จะเป็นเรื่องของความดราม่าก็คือเรื่องของหน้าที่การงานของเขาว่ามันจะต้องกลับอเมริกาโดยด่วนเลยทีนี้มันก็จะกระทบกับความสัมพันธ์ของเขาทั้งคู่เนาะว่าจะแบบไปกันรอดไหมแต่เขาต้องมาหาวิธีแก้ปัญหาว่าจะแก้ปัญหาได้ไหมใช่เนาะนะครับโอเคก็เดี๋ยวไปดูกันต่อเลยผมจะเชิญตัวซีรีส์นี้ในพีที่11นะครับสัญญาเฮียพรีเซนเตอร์น้ำหอมไงหลอกขาพี่แซนพี่จะโทรมาบอกเฟื่องว่าเฟื่องไม่ต้องมาแล้วนะทำไมครับลูกค้าโทรมาบอกว่าขอเปลี่ยนพรีเซนเตอร์ใหม่เพราะภาพลักษณ์ของน้องเฟื่องตอนนี้ไม่ตอบโจทย์กับสินค้าเขาน้องเฟื่องโอเคใช่ไหมคะโอเคครับผมเข้าใจทุกอย่างครับพี่แซนได้ครับสวัสดีครับมีอะไรเฟิร์นเขาไม่ต่อสัญญาผมไหมเนี่ยไอ้น้ำหอมที่ผมบอกความเป็นสุภาพบุรุษอะนะทำไมวะผู้ชายกับผู้ชายรักกันมันไม่ใช่สุภาพบุรุษเหรอเฮียใจเย็นนะเราก็ต้องเข้าใจเขานะเขาทำธุรกิจอ่ะเขาก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้สินค้าเขาแหละไปไหนอ่ะเปลี่ยนชุดจะดิร้อนใช้เพื่อมันด่วนเลยจะกล้าบอกอีกไหมเนี่ยพี่โอเคไหม
พี่ไม่โอเคเลยไม่โอเคเลยทุกครั้งที่พี่ได้งานจ้างนะพี่จะตั้งใจทำงานให้ดีที่สุดเลยพี่จะคิดเสมอว่าทุกคนที่จ้างงานพี่จะต้องไม่ผิดหวังแต่ทุกอย่างก็ต้องจบลงเพราะว่าพี่ชอบผู้ชายแล้วจริงๆพี่ก็ไม่ได้โกรธใครเลยนะพี่เข้าใจทุกอย่างเลยแต่พี่ก็ชินกลมกลมนี่แกงพูดผิดเนี่ยจอยพี่หรือเปล่าก็ไม่รู้สินะครับงั้นหมายพี่ได้หรือไม่เฟื่องโอเคไม่เอาเฟื่องก็บอกไม่เอาไงการที่เราจะเจอใครสักคนที่รักเราพร้อมที่จะสู้ไปกับเราป้องเราหวังดีกับเรารวมถึงไม่เอาความลับของเราไปเล่าให้คนอื่นฟังเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลยนะแต่พี่อยากเจอแล้วพี่อยากให้น้ำส้มเก็บรักษาเขาไว้ให้ดีนะเหมือนที่พี่ก็จะเก็บรักษากลมไว้ในชีวิตของพี่เก็บไว้ตลอดไปแม่ไม่อยากให้ปล่อยเวลาผ่านเลยไปไม่งั้นหนูจะมานั่งเสียใจเสียดายเวลาอย่างที่แม่ตอนนี้เป็นไงเฮียก็ไปเจอเองดิไม่เจอเว้ยก็บอกว่าไม่ไปไง
เออเขาเป็นคนบอกให้เฮียจบเฮียก็จะจบให้ไงใช่ไหมเอออาจารย์ด้วยกันเอออย่าเห็นว่าไปนะไปไหนอ่ะไปไหนที่วัดนะตอนบ่ายสองบอกว่าไม่ไปไงเท่ากับมาดูกันคนไม่ไปพี่เฟื่องจะโทรบอกพี่น้ำส้มไหมครับว่าเฮียเขาไม่ไปไม่ต้องหรอกยังไงเฮียก็ไปหรอครับเชื่อพี่สิพี่รู้จักเฮียดีแต่เมื่อกี้พี่ไม่ได้บอกเฮียนะว่าพี่น้ำส้มนัดเฮียไว้วันไหนเขาจะรู้หรอครับน่าจะรู้กันปะรู้กันก็วัดใกล้บ้านน้ำส้มนั่นแหละตอนเขาคบกันน่ะนะเขาชอบไปทำบุญที่วัดเนี้ยบ่อยเลยแล้วเป็นวันที่สองวันนี้เขาเจอกันครั้งแรกเลยนะเจอกันที่วันเนี้ยนะใช่หลายคนน่ะคิดว่าสองวันนี้ไปเจอที่งานอีเวนต์ใช่ไหมเออแต่จริงไม่ใช่สองวันนี้เขาเจอกันครั้งแรกที่งานศพพ่อเฮียตอนนั้นพ่อน้ำส้มก็เพิ่งเสียกันเขาก็เลยได้รู้จักกันอันนี้ย้อนหรอแม่นั่งตรงนี้ก่อนนะตอนนี้ก็ไม่มีพ่อแล้วแล้วเราจะอยู่กันยังไงส้มตั้งแต่นี้ไปหนูจะเป็นคนดูแลบ้านเราเองแม่ป้าจ๊ะพออยู่ข้างในอ่ะได้สักพักหนึ่งหนูเข้าไปพอรดน้ำจ้ะมึงจะบวชให้พ่อมึงไหมเจอคนแบบมือแต่ละแน่ไม่เข้าเรื่องได้ยินแล้วมันก็เจ็บเนาะเจ็บดิน้ำส้มน้ำส้มน้ำส้มเดี๋ยวมาช่วยยกของน้าไปทีเดี๋ยวน้าจะไปเอาส่วนที่เหลือนะของอยู่ตรงนี้นะได้ค่ะช่วยยงนะฮะพอดีว่าผมจะไปแถวนั้นพอดีก็ได้ค่ะวางตรงนี้ก็ได้ค่ะขอบคุณนะคะพ่อหนูเองค่ะ
มันยากมากใช่ไหมครับค่ะเข้มแข็งไว้นะครับขอบคุณนะคะนี่นั่นดารานี่งั้นผมขอตัวก่อนนะครับเราได้คุณมาทำอะไรที่นี่อะคะพ่อผมก็เพิ่งเสียเหมือนกันนะครับงั้นผมขอตัวนะครับเสียเวลาเดียวเลยพร้อมจ้ะต่างคนต่างแบบเข้าใจซึ่งกันและกันเนาะว่าต้องทำสิ่งที่ยากไปหลังจากนั้นเนี่ยสองคนเนี้ยค่อยไปเจอที่งานอีเวนต์โอ้โหไอ้เฟื่องงานนี้เนี่ยสงสัยเราจะไม่เหนื่อยแล้วล่ะทำไมฮะก็น่าจะมีคนขึ้นเวทีแทนแล้วล่ะดูชุดสิปังไปเชียวบ้าก็ยังไม่ได้ลุกปะสวยมากทราบค่ะปึ้งจริงรู้ดูทำไมเนี่ยน้องกรน้องเฟื่องคะสะดวกให้น้องพิธีกรเข้ามาบีบคำถามเลยไหมคะได้เลยนะครับโอเคนะคะอ๋อเป็นพิธีกรเหรอสวัสดีค่ะหนูชื่อน้ำส้มนะคะโอ้โหเจอคนสวยเป็นแบบนี้ทุกทีเลยนะพี่แซนสองคนนี้เขาเคยเจอกันแล้วครับงานศพพ่อเฮียไงงานศพอ๋อนี่ลิสต์คำถามของวันนี้นะคะไม่เป็นตัวเองเลยคำถามตรงนี้ถามได้หมดเลยนะครับแต่เราต้องคุยกันก่อนนะนี่ได้เลยค่ะแล้วเป็นไงเข้มแข็งขึ้นหรือยังค่ะเก่งมากงั้นขอลายคุณไว้หน่อยนะครับเรื่องงานนะครับเผื่อแนะนำงานให้อ๋อได้ได้ค่ะได้ค่ะจะช่วยถึงครับร้องไห้อยู่แล้วร้องไห้ก็เดียวนี่ก็หรอทำงานมาขยันจังเลยนะจะมีวันว่างบ้างไหมเออยากพาหนูไปดื่มได้สิคะโอ้ยได้ค่ะแล้วพี่อยากรู้ตอนไหนครับว่าพี่น้ำส้มไม่ได้เป็นผู้หญิงไงเฮียก็โอเคหนูไม่โอเคทำไมล่ะคะต่อให้เฮียจีบหนูมากแค่ไหนอะเราก็คบกันไม่ได้หรอกคุยกันหน่อยสิบอกเฮียหน่อยว่าทำไมเราถึงคบกันไม่ได้หนูก็บอกเฮียไปแล้วไงว่าเฮียไม่ใช่เฮียไม่เชื่อเฮียคุยกับน้ำส้มมาตั้งนานทำไมเฮียจะไม่รู้ว่าหนูรู้สึกยังไงกับเฮียขอความจริงเฮียมาเถอะนะว่าหนูรู้สึกยังไงกับเฮียกันแน่ทำไมเราถึงคบกันไม่ได้คือหนูมีแฟนแล้วตอนนี้แฟนหนูเขากำลังสงสัยว่าหนูกำลังแอบคุยกับเฮียเอาโทรศัพท์มาฮะถ้าหนูมีแฟนจริงหนูก็คุยกันให้เฮียฟัง
จะได้แน่ใจไงว่าหนูไม่ได้โกหกเฮียโทรสิโทรเลยทำไมไม่โทรอ่ะถ้าไม่โทรก็บอกความจริงเฮียมาว่าทำไมเราถึงคบกันไม่ได้เพราะหนูไม่ใช่ผู้หญิงหนูเป็นกระเทยเฮียทีนี้ก็รู้แล้วใช่ไหมว่าทำไมเราถึงคบกันไม่ได้ก็เฮียชอบหนูไปแล้วยังไงเฮียก็จะจีบต่อไปเป็นแฟนกับเฮียนะเชื่อไหมว่าเขาสองคนยังไม่ได้มีอะไรกันเลยจริงดิเจ้าของซ่องสาแดงแบบพี่ยายนะจริงแต่ก็เกือบจะมีนะแค่ว่าน้ำส้มก็ขอเฮียไว้อะว่าถ้าจะมีอะไรกันน้ำส้มก็อยากจะขอแปลงเพศให้เรียบร้อยซะก่อนจุดเนี้ยนี่แหละที่พี่มั่นใจเลยนะว่าเฮียรักผู้หญิงคนนี้จริงๆไม่อย่างนั้นนะคนอย่างเฮียมันไม่หล่อหรอกครับป่ะกรมเราตามไปดูเฮียกับน้องส้มกันดีกว่าครับตามไปดูนั่นไงน้ำส้มนี่ทำไมเฮียไม่มาจ้ะพี่เฟื่องพี่ไม่ได้คิดผิดใช่ไหมครับไม่ดีปกติเฮียไม่เป็นแบบนี้นะตัวไปซื้อดอกไม้อยู่เออหรือเปล่าพี่เฟื่องแต่นี้มันบ่ายสามแล้วนะครับสามชั่วโมงเอางี้พี่โทรหาเฮียก่อนเฮียมาแล้วครับโถนึกว่าไปซื้อดอกไม้อยู่ไม่ต้องโทรมาเฮียมาถึงแล้วทำไมเฮียมาช้าจริงๆเฮียมาตั้งนานแล้วแต่อยากรู้ว่าน้ำส้มจะรอเฮียได้นานแค่ไหนโอ้โหสวยเฮียใจร้ายถ้าเรียกเฮียมาจะไล่เฮียกลับไปอีกเฮียจะจับหนูโยนน้ำจริงๆนะโหดเกินเฮียหนูอยากมีเฮียอยู่ในชีวิตนะแต่เราสองคนต้องปรับปรุงตัวถ้าอยากให้ความรักของเราไปต่อได้เฮียทำได้ทุกอย่างเลยขอแค่หนูยังอยู่กับเฮียนะเฮียพูดจริงๆนะแค่หนูยังอยู่กับเฮียทำได้หมดเลยถ้าหนูกังวลเรื่องผู้หญิง
เฮียให้สัญญาเลยนะว่าเฮียจะไม่มีอีกแล้วน้ำส้มเชื่อเฮียนะค่ะเฮียขอบคุณนะครับมีในวักนะเฮียปฏิเสธเฮียอีกแล้วนะก็ได้งั้นไปทำบุญกันหมดหน้าที่ของเราแล้วตอนนี้ถึงเวลาของพี่บ้างขอบคุณด้วยพี่จะพาผมไปไหนครับตามมาเถอะนะฮะโอ้โหตอนนั้นตัวตาคุยกับคุณแบงค์แล้วล่ะจริงๆพี่ก็เตรียมใจไว้นานแล้วนะว่าสักวันจะต้องมีคนมาแทนที่พี่พี่แค่ไม่คิดว่าพอถึงเวลานี้เข้าจริงๆมันกลับรู้สึกงงๆอ่ะผิวสัมผัสด้านนอกจะไม่เลี่ยมเงาค่ะเป็นไงครับสวยไหมผมไม่รู้อะครับหรือว่าถ้าชอบแบบเนื้อเงาเนี่ยสามารถเปลี่ยนรุ่นได้นะคะหรือว่าอยากให้สดใสขึ้นกว่านี้แนะนำเป็นสีโรสโกกำลังเป็นที่นิยมเลยค่ะโรสโกก็ดีนะครับถ้าอย่างนั้นผมขอดูโรสโกนะครับได้ค่ะรอสักครู่นะคะพี่ว่านะต้องลองใส่จะได้รู้ไงว่าชอบแบบไหนไม่ได้บอกไม่ได้บอกผมขอโทษครับพี่นี่หรือว่าพี่เร่งรัดกรมเงินไปหรือเปล่าเนี่ยถ้าพี่ทำกรมอึดอัดลองกลับกันก่อนก็ได้นะผมไม่ได้อึดอัดครับแต่ว่าแค่ผมเขินนะครับคือผมไม่เคยทำอะไรแบบนี้มาก่อนเลยอะ
ซื้อแหวนได้นะครับผมไม่อยากให้พี่เสียความตั้งใจแน่ใจนะครับนี่ค่ะสีรถโกสวยดีนะครับแต่ผมไม่รู้ว่ามันจะเข้ากับแบบที่พี่เลือกไว้หรือเปล่าทางเราเนี่ยทำให้ดูช่วยเป็นการตัดสินใจได้นะคะแต่ว่าต้องรอประมาณ2วันค่ะ2วันใช่ไหมครับค่ะงั้นทำเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาน้องกลับมารับครับพี่เฟื่องได้เลยค่ะทำไมคือบอกเลยเอาเลยไม่มีเวลาแล้วพรุ่งนี้ผมกลับอเมริกาแล้วไม่เห็นมีใครบอกพี่เรื่องนี้เลยผมขอโทษครับไปคุยกันครับพี่เฟื่องไปอเมริกาแล้วไม่ลืมคิดถึงพี่จริงอ่ะจริงนี่ถ้าไม่เชื่อนะให้พี่สาบานเลยก็ได้ถ้าพี่โกหกนะขอให้นาวีไม่รักพี่พี่บ้าแล้วเขาปล่อยให้ผมกังวลอยู่ตั้งนานก็หน่อยบ้างยังไงอ่ะนิดหนึ่งนิดหนึ่งพี่หลอกหรือยังแต่โกรธไปก็เท่านั้นยังอ่ะคิดได้แค่ว่าจะน้ำหอมพี่ให้กลมเอาไว้ให้กลมฉีดเวลาคิดถึงพี่อันนี้เนี่ยนะเขาบอกว่าถ้าฉีดไปที่ผิวใครแล้วเนี่ยเปลี่ยนจะเปลี่ยนตามผิวเลยจริงดิพี่ก็ไม่เคยลองนะก็คือให้กลิ่นที่ไม่เหมือนกันขอพี่ลองหน่อยสิครับจะหอมสูงอย่างเงี้ยหรอจะหอมสูงกลิ่นมันเป็นแบบว่าเขาเรียกนะพอโดนผิวแต่ละคนปฏิกิริยากลิ่นก็จะไม่เหมือนกันอ๋ออ้าวพี่เฟื่องครับว่าไม่ใช่แล้วพี่ว่ามันอยู่บนตัวผมแล้วเนี่ยหอมมาอยู่บนตัวพี่แน่เนี่ยโอ้ยพี่เฟื่องพี่เฟื่องไม่ใช่แล้วนะครับไม่ใช่อะไรพี่แค่อยากดมน้ำหอมตัวแฟนพี่ไงเออพี่ขอดมอีกทีสิครับนาบีโอ้ยไม่ใช่เราครับไม่ใช่แล้วเดี๋ยวมีคนไม่เห็นอยากให้พี่พอจริงเหรอแต่นี่มันในทางจอดรถนะครับเปลี่ยนบรรยากาศโอ้ยนี่พี่โกหกผมเรื่องน้ำหอมใช่ป่ะจริงๆพี่ตั้งใจตั้งแต่แรกแล้วว่าจะใช่พี่ตั้งใจตั้งแต่แรกแล้วแหละว่าจะทำให้กลมลืมพี่ไม่ลงเองกรุณาปิดหลังคารถด้วยพยายามเปลี่ยนบรรยากาศThank you.
อ้อแม่ก็ร้องไห้ตลอดเลยนะปูปังปูไปหรอลูกไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรหรอกแม่ได้เตรียมของให้กลมไปกินที่นู่นเลยลูกนะเยอะแล้วครับแม่โหนี่ขนาดไม่มีเวลาเตรียมของนะเนี่ยกองใหญ่ไปเลยโอ้ยน้อยนะเนี่ยลูกไม่พอกองกินหรอกลูกพอครับพอไปถ้ากองไปถึงอเมริกาแล้วอ่ะอย่าลืมโทรกลับมาหาพ่อกับแม่ด้วยนะลูกครับพ่อโทรมาคุยกับแม่บ่อยๆนะลูกนะ12ชั่วโมงเลยนะครับโอ้ยแล้วแม่จะรอนะลูกนะผมไปก่อนนะครับถึงแล้วดูแลตัวเองนะครับรักนะลูกนะดูแลตัวเองดีกว่าแบบเป็นทางยาวๆเลยครับพี่ไม่ต้องไปทำงานหรอครับทำสิแต่พี่ขอกองถ่ายกลับมาที่นี่1ชั่วโมงอ๋อจะได้มาส่งกลมไงเออใช่ไอ้หญิงมันเพิ่งเปลี่ยนน้ำมันเครื่องมานี่งั้นเดี๋ยวเราไปลองวอร์มขับรถรอบหมู่บ้านกันรอบนึงไปไปไปกูเพิ่งเปลี่ยนมาคุณหญิงเออให้คุยกันเดี๋ยวพ่อคงไม่ถึงที่นู่นอ่ะผมต้องคิดถึงพี่แน่เลยพี่ต้องผมก็ว่าผมไม่ปล่อยนะต้องกินข้าวให้ตรงเวลานะครับจะป่วยนะผมคิดถึงพี่นะครับกรมไม่ต้องร้องสิกรมฟังพี่นะกรมไปใช้ชีวิตกรมไปทำงานให้เต็มที่เลยนะส่วนทางเนี้ยกรมไม่ต้องห่วงพี่จะรักกรมพี่จะซื่อสัตย์ต่อกรมพี่เป็นของกรมคนเดียวนะครับI'm not mad.
เพราะฉะนั้นจะใช้ประตูเนี้ยไว้ผมส่งสัญญาณโคตรลับบอกคุณก่อนเข้ามาแล้วกันนะครับครับยินดีที่ได้รู้จักอย่างเป็นทางการนะครับยินดีก็ยินดีครับจะรอติดตามลูกคุณในเซนดาย่าด้วยนะเดือนที่ผ่านไปไวเหมือนโกหกมีเรื่องหลายอย่างเกิดขึ้นหนึ่งในนั้นก็คือคิดยังไงถึงประกาศคบกันคะก็ไม่มีอะไรมากครับผมแค่รักเขาเฮียกอกับน้ำส้มกลับมาคบกันอย่างเปิดเผยรักมากรักมากที่สุดรักที่สุดในโลกโอ้โหปั้นมาแต่ละคนเนาะกว่าจะดังหมดเงินไปตั้งเท่าไหร่พอดังเสร็จแล้วก็ออกไปมีคู่ไปมีแฟนเขาจะปั้นใครล่ะทีเนี้ยหมดบ้านละเออมันต้องมีว่าเคยบอกว่าใหม่เวลาจะทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนไปเออย้อนไปอ่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปแค่ไหนสิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนเลยคือผมกับพี่เฟื่องเมื่อเช้าพี่ไปงานมาด้วยนะตอนนี้เพิ่งกลับถึงบ้านนะถึงแม้ว่าเวลาของเราจะต่างกันแต่เราสองคนก็จะคุยกันวิดีโอคอลหากันบ่อยที่สุดเท่าที่จะทำได้และตอนนี้พี่เฟื่องเริ่มกลับมามีงานมากขึ้นพี่เฟื่องไม่เข้าฉากค่ะได้ครับแม้จะไม่ได้เป็นตัวนำเหมือนเดิมแต่มันก็ทำให้เขามีโอกาสได้ลองทำอะไรใหม่ๆเออไปส่วนงานของผมหลังจากที่ผมและเพื่อนๆได้ทำงานกันอย่างหนักมาตลอด3เดือนตอนนี้ซึ่งได้ยากก็ดูลงตัวมากขึ้นเราสามารถลบภาษาอื่นๆออกจากระบบได้หมด
ใครที่จะมาเล่นแอปนี้จะต้องใช้ภาษาอังกฤษเท่านั้นแล้ววันนึงเราก็ได้รับข่าวดีเซมอนแจ้งว่ามีบริษัทยักษ์ใหญ่จะมาขอซื้อกิจการของเซนไดย่าพนักงานทุกคนจะได้พักร้อนก่อนที่จะกลับมาเริ่มทำงานกับบริษัทใหม่Really enjoy your vacation. Nay. What do you want to talk to me about, sir? I need to tell you. You're not gonna have a vacation. Oh. Why?What happened? Why? Because I need you to work. That's why. งานอะไรวะก็คือจะให้ทำงานต่อแค่นึงจบหลังจากที่กลับมาคบกับน้องน้ำส้มเนี่ยฟีดแบ็กเป็นไงบ้างผลตอบรับนี่ดีกว่าที่คิดนะครับเป็นไรเนี่ยผมคิดถึงโกมาเฮียกรมมาเฮียผมเห็นกรมกรมอ้าวก็ไม่ได้ EP เนาะเนาะเออว่ายังไงต่อทำงานต่อคืออะไรเอออาจจะแบบว่าเหลืออีกนิดนึงเคลียร์ให้มันจบทีเดียวเราจะได้แบบพักยาวๆเหมือนเดิมก็ได้อะไรอย่างงี้ซึ่งต้องมาเราดูกันเพราะว่านี้เขาไม่ได้แบบว่าใส่แบบปัญหาแบบพลสุ่มใหญ่อะไรนั้นเนาะเพราะว่าเราจะเห็นตัวอย่างว่าเหมือนกรมก็จะกลับมาใช่เหมือนกันก็ไปรอรู้แล้วกันจะเป็นว่าเมื่อกี้ดูตัวอย่างก็คือเหมือนกรมจะแกล้งพี่เฟื่องนะเออน่าจะเป็นในเวนั้นมากกว่าเนาะอะไรอย่างงี้โอ้แต่ EP นี้บอกเลยนะเป็น EP ที่สุดแสนประทับใจมากเลยบอกเลยว่าร้องไห้ทั้งตอนอ่ะมันเป็นร้องไห้ที่เป็นแบบปลื้มปิ่มเออแล้วก็แบบว่ามันเข้าถึงใช่ได้หลายๆซีนแบบว่าทำให้เราอินตามได้แบบทั้งเรื่องความสัมพันธ์อะไรเงี้ยก็ต้องบอกว่าส่วนใหญ่อ่ะก็คือครึ่งแรกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของเฮียกอน้ำส้มกับน้ำส้มเออซึ่งคู่นี้เราก็จะแบบเหมือนรอดูมานานแล้วเหมือนกันเรื่องความสัมพันธ์ของเขาอะไรอย่างงี้เออวันนี้ก็ได้เห็นทุกอย่างเลยแล้วยิ่งเป็นช่วงพาร์ทที่แบบว่าเฟื่องเล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าเขามาเจอได้ยังไงที่วัดอะไรเงี้ยเราก็จะได้เห็นชีวิตของน้ำส้มเนาะนั่นคือจุดที่ฉันเริ่มร้องไห้จุดแรกเลยเรื่องของการที่แบบว่าคนอื่นนะเนาะที่เขาเป็นเหมือนแบบคนนอกเอออะไรอย่างเงี้ยเขาว่าเหมือนเข้ามาแล้วเขาก็มาพูดทำร้ายจิตใจอ่ะอารมณ์แบบว่าแบบอย่างนั้นอ่ะมันเป็นดีเวย์ท่านน่ะไม่ประเด็นคือแล้วมันเป็นประโยคเดียวกับที่ฉันเคยเจอมาในงานศพย่าหรอใช่ว่าแบบว่าอ่ะตกลงจะบวชให้ย่าไหมอะไรเงี้ยเพราะตอนนั้นอ่ะเรายังอยู่ประมาณช่วงปฐมยังไม่ได้ไว้ผมยาวอะไรประมาณนี้แต่ก็ต้องขอบคุณแม่ฉันที่แม่ฉันบอกว่าก็มันจะบวชไม่บวชก็เรื่องของมันสิเออไปเกี่ยวอะไรด้วยเหรออยากได้ส่วนบุญเหรอแม่ไฟแม่ไฟให้มันก็จะเป็นฟิลเหมือนที่เราดูนี้เราก็จะแบบว่าเอ้าเป็นคนนอกเกี่ยวอะไรใช่เกี่ยวอะไรย่าฉันย่าฉันเสียอย่าแบบอย่ามาสอนใช่อันนี้ก็จะเป็นแบบเราแบบคุณน้านะคุณป้าปะคุณป้าคุณป้าใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ต้องแยกไปก่อนว่าอันนั้นก็คือครอบครัวของน้องชายตัวเองบรรณน้องอะไรอย่างเงี้ยตัวเองก็ไม่เห็นจะมีสิทธิ์อะไรต้องไปพูดอะไรหรือไปอะไรขนาดนั้นอะไรอย่างเหมือนคิดแทนความคิดของคนอื่นไปคิดแทนเขาว่าเรามีเวรกรรมลูกเราเกิดมาเป็นอย่างนี้ประโยคนี้ไม่ได้เกาะชายไม่ชอบประโยคนี้เลยจริงๆไม่ได้เกี่ยวอะไรกับชีวิตเธอเลยใช่ไม่ยุ่งอะไรกับชีวิตฉันจริงแล้วมาบอกเขาเวรกรรมอะไรเวรกรรมของกูมากกว่าที่จะต้องมาเจอจะยานอย่างเงี้ยจะเป็นเวรมากกว่ามันก็เป็นแบบว่ามันจุกนะฟังตรงนั้นน่ะคนที่ได้ยินมันก็คงจุกแหละแล้วก็เจ็บอะไรเงี้ยแบบเราก็แบบว่าทำอะไรไม่ได้อะไรเงี้ยเนาะจนก็เป็นแบบว่าเป็นงานเพราะว่าเหมือนฝั่งพ่อของน้ำส้มก็เสียพอดีเนาะแล้วก็ประจวบเหมาะกับทางด้านพ่อของเฮียกอก็เสียเสียพอดีกันแล้วก็เลยจัดที่วัดเดียวกันใกล้ๆกันอะไรอย่างงี้ก็เป็นจุดต้นที่เขาได้มาเจอกันแล้วก็ได้มีการแบบให้กำลังใจซึ่งกันและกันเลยว่าแบบเราอะอยู่ในสถานการณ์เดียวกันนะสิ่งที่เราเจอเนี่ยมันก็คงผ่านไปได้ยากแต่เราก็ต้องเข้มแข็งแล้วก็ผ่านไปให้ได้ก็แบบให้กำลังใจกันอะไรอย่างงี้
ี้ใช่นะจนเวลาก็แบบว่าผ่านพ้นไปจะได้มาเจอกันอีกทีก็คือเป็นแบบอีเวนต์อะไรนี้น้ำส้มก็เป็น MC เนาะเป็น MC อะไรอย่างงี้แล้วก็มีโอกาสได้แบบว่ามาเจอเฮกอเฮกอก็แบบว่าพอเห็นแล้วก็แบบว่าก็ถามแล้วว่าเป็นยังไงบ้างขึ้นหรือยังเดี๋ยวเราให้อีกแล้วเนาะอะไรอย่างงี้เขาก็แล้วเขาก็มีการแบบเหมือนแลกไลน์พูดคุยกันมาตลอดจนเฮียก็รู้สึกว่าอยากจะจริงจังกับความสัมพันธ์ครั้งนี้ก็เลยเอาดอกไม้มาแล้วก็เหมือนจะแบบขอเป็นแฟนประมาณนั้นเลยอย่างเงี้ยแต่แบบว่าเหมือนส่วนเองเขาก็พยายามปฏิเสธเขามีสิ่งนึงด้วยแบบว่าที่อยู่ในใจเขาที่แบบเขายังแบบไม่ได้บอกตอนแรกก็ยกมาก่อนแบบไม่แฟนอยู่แล้วเนี่ยแฟนเริ่มหนูเริ่มจับได้แล้วว่าคุยกับเฮียนู่นนี่นั่นแต่เฮียเขาก็ไม่เชื่อก็บอกเนี่ยโทรคุยกันเลยสิจะได้รู้ว่ามีแฟนอยู่แล้วใช่อะไรอย่างเงี้ยจนน้ำส้มก็เลยบอกมาว่าจริงๆแล้วหนูไม่ใช่ผู้หญิงนะประมาณนั้นก็เลยแบบว่าเนาะแล้วจังหวะที่มันแบบเงียบไปแบบนึงแล้วก็แบบประชาชนให้ดูเพื่อเป็นการยืนยันแล้วจังหวะที่แบบเฮียกอตะโกนขึ้นมาว่าแบบจะเป็นอะไรเป็นดิวะเออเป็นอะไรก็เป็นดิวะอะไรเงี้ยเออแบบไม่สนรักไปแล้วอ่ะก็นั่นแหละร้องร้องไห้ร้องไปอยู่กันเอาจริงนะในสมัยก่อนอ่ะการที่กระเทยจะเจอคนที่มันรักเราจริงๆอ่ะมันไม่ได้หาได้ง่ายๆนะเว้ยจริงแล้วพอเจอทีมันเหมือนแบบว่ามันเหมือนลาบมันเหมือนเข้ามาหาเราเออมันเหมือนคนที่เฮ้ยยอมรับเราจริงๆอะไรเงี้ยเออคนที่แบบรักเราจริงๆจริงจริงเนาะแล้วหลังจากนั้นเป็นต้นมามันก็ผ่านมาหลายปีใช่ไหมแบบเพียก็ยังแสดงให้เห็นว่าเขาก็ยังแบบจริงจังกับความสัมพันธ์ครั้งนี้อยู่แล้วก็แบบยังคงรอน้ำส้มอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นคำพูดของคุณแม่ได้แหละที่พูดกับน้ำส้มเนาะว่าแบบว่าการที่เราจะเจอใครสักคนนึงที่แบบรักเราเนาะอะไรอย่างเงี้ยก็แบบอยากให้รักษาไว้อย่าให้แบบเหมือนแม่ที่แบบว่าสายเกินไปประมาณนั้นอะไรอย่างงี้ก็จริงๆแบบว่ามันอยู่คนเดียวมาเนาะเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นวันไหนอะไรคนไม่แน่นอนอะไรอย่างงี้น้ำส้มก็เลยแบบตัดใจอ่ะก็เลยแบบว่านัดเฮียจะมาเจอกันแต่ตอนแรกเฮียก็แบบมีความแบบไม่รับโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยก็บอกให้เขาตัดแกเขาก็เลยตัดอะไรอย่างงี้น้องส้มก็เลยแบบอ่ะเขาทางโทรหาเฟื่องเฟื่องก็เลยมาบอกแบบว่าน้องส้มโทรมาเนี่ยให้นัดไปเจอกันนะที่วัดไม่ไปตอนบ่ายสองอะไรอย่างงี้ไม่ไปหรอกก็บอกเลยว่าไม่ไปแต่เฟื่องเขารู้แล้วว่าเฮียเขาเป็นคนที่ใส่ยังไงเนาะอะไรอย่างงี้ก็เลยแบบว่าได้ไปเจอกันที่วัดวันนั้นแหละที่เขาแบบว่าแต่เฮียก็ไปช้าตอนแรกเราก็บอกทำไมเฮียมาช้าเฮียก็บอกว่าอ๋อจริงๆเฮียมานานแล้วแหละแต่เฮียเราดูว่าน้ำส้มจะรอเฮียเทสใช่จะรอได้นานขนาดไหนกับที่เฮียรอส้มหรือเปล่าเอาคืนเหรอก็ขอเอาคืนนิดหน่อยขอเทสนิดนึงอะไรเงี้ยจนเวลาเฮียนอนน้ำส้มก็เลยบอกว่าแบบว่าส้มมาคิดดีๆแล้วแบบว่าอยากมีเฮียอยู่ในชีวิตนะเท่านั้นแหละเฮียเข้าไปก่อนเลยแล้วแบบเฮียแบบเสียงสั่นอ่ะแล้วร้องไห้ดีใจว่าแบบยอมหมดเลยแบบยอมทำทุกอย่างเลยอะไรอย่างเงี้ยกูร้องไห้เหมือนกันแล้วก็ร้องเหมือนกันร้องไม่หยุดเลยแต่ซีนนั้นมันแบบมันซึ้งจริงๆมันแบบมันรู้ถึงความแบบรอของทั้งสองคนอะไรเงี้ยจริงเนาะแล้วก็คู่ของน้ำส้มกับเฮียตอนนี้ก็เลยแบบแฮปปี้เพราะก็มีการแบบว่าก็คือเปิดเลยเปิดตัวออกสื่ออะไรออกสื่อเลยแล้วก็ว่ามันจะเป็นอยู่ใน EP หน้าใน EP หน้าเนาะซึ่งเราเห็นว่าเหมือนมันก็จะเป็นในแง่ที่ดีขึ้นด้วยนะใช่เรื่องงานเรื่องอะไรยุคสมัยมันเปลี่ยนไปอะไรใช่ตัดภาพมาฝั่งของอีกคู่นึงคู่ของเฟื่องกับกรมนี่ก็จะเป็นความที่กรมก็คือแบบว่าเหมือนมีสิ่งนึงที่อยู่ในใจก็คือแต่ว่าไม่ได้บอกจังหวะมันไม่ได้คือเป็นจังหวะที่แบบว่าพี่เฟื่องก็แบบงานน้อยลงโดนแคนเซิลงานอะไรอย่างเงี้ยเป็นช่วงที่เขาแบบกำลังแบบนอยกำลังแบบว่ารู้สึกไม่โอเคอะไรเงี้ยก็กลายเป็นว่าเหมือนตอนนั้นจะต้องบอกว่าเรื่องไปอเมริกาก็กลายเป็นว่าบอกไม่ได้อะต้องบอกไม่ได้จริงต้องมาแบบปลอบใจเขาก่อนให้กำลังใจเขาก่อนอะไรเงี้ยก็เลยแบบหาจังหวะไม่ได้สักทีอะไรเงี้ยเนาะจนแบบว่ามันก็ผ่านมาจนเฮียก็แบบว่าพาไปที่ร้านแหวนใช่ไหมเพื่อที่จะไปซื้อแหวนให้เรียกเป็นเฮียละเฮียเฟื่องเฮียเฟื่องถ้าในมุมน้องกงไปเรียกเฮียเฟื่องก็พาไปที่แบบว่าร้านแหวนเขาก็แบบว่าไปสั่งมาก่อนหน้านี้เนาะอะไรอย่างเงี้ยจะทำแหวนคู่อะไรใช่ไปใส่คู่กันอะไรอย่างงี้จนวินาทีนั่นแหละมันก็เป็นวินาทีที่แบบกงแบบว่าไม่ได้แล้วว่ะไม่ได้แล้วว่ะเพราะว่าแบบเหมือนเขาแบบจะทำมันใหม่ใช่ป่ะต้องรอ2วันเป็นแบบอะไรเงี้ยแล้วต้องกลับมาอีกทีนึงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบไม่ได้แล้วตอนนี้แหละต้องบอกก็เลยบอกเลยว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมต้องไปอเมริกาแล้วนะวินาทีนั้นก็คงกลัวแหละว่าโหเฟื่องจะแบบต้องโกรธแน่เลยโกรธแน่เลยอะไรอย่างงี้แล้วแบบว่าหน้าดุมาเลยเดินลากไฟรถแบบเหมือนงอนเต็มที่พอพาขึ้นแล้วก็เลยจริงก็ไม่ได้เขาบอกว่าเขาไม่ได้นอยแต่จริงๆแล้วว่ามันต้องมีนิดนึงแหละในใจอ่ะมีอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่หลังจากนั้นมันก็แบบคงประมวลผลว่าแบบว่ากูโกรธนอยไปตอนนี้มันก็ไม่ได้อะไรมานั่งคิดดีกว่าว่าจะทำยังไงให้แบบความรักของเรามันสามารถไปต่อได้แล้วก็แบบ
ทุกคนแบบว่าเราสองคนโอเคมีวิธีไหนที่จะทำให้เราแบบรู้สึกไม่ขาดกันไหมอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าอารมณ์แบบเหลือเวลาอยู่ด้วยกันตรงเนี้ยเหลือไม่ถึงวันแล้วเพราะฉะนั้นต้องใช้เวลาทุกนาทีมันคุ้มค่าในการที่จะแบบรักษาสัมพันธ์ครั้งนี้ไปให้ได้ต่อเนาะอะไรอย่างนี้ก็เลยแบบว่าอันนี้นั่นแหละที่มาของน้ำหอมน้ำหอมก็เป็นอุบายของเขาบอกว่าน้ำหอมฉีดของใครกินก็จะเป็นของคนนั้นขอดมหน่อยดมหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงก็คือไม่มีอะไรหรอกมันคือแผนการของเฮียที่เฮียจะแบบว่าเปลี่ยนบรรยากาศใช่แค่นั้นเองเนาะเฮียแบบเฮียเฟื่องเฮียแต่จริงเรียกได้นะเรียกเฮียเผื่อเนาะอะไรอย่างงี้ก็เลยแบบว่าโอเคก็แฮปปี้แล้วก็ตัดภาพมาวันที่แบบว่าจะไปอเมริกาเนาะที่ล่ำลากันที่หน้าบ้านตอนแรกเราก็แบบว่าเราแล้วเราแบบว่าทำไมพี่เฟื่องไม่มาวะไม่มาสักทีก็แบบสักพักนึงก็พอมาปึ้งเซอร์ไพรส์แล้วก็อ๋อพี่เฟื่องก็คือไปทำงานมาแต่ว่าขอออกมาก่อนหนึ่งชั่วโมงอะไรอย่างงี้แล้วก็ได้แบบมาเจอก็พูดคุยล่ำลากันร้องไห้อีกแล้วฉันตอนนั้นฉันร้องไห้อีกแล้วแต่ซีนนั้นน่าสองคนเล่นดีมากใช่เล่นดีมันรู้สึกเลยว่าคนนึงแบบกำลังจะไปจริงๆกำลังจะแบบไปที่ที่ไกลมากๆจริงๆจากคนรักคือมันแบบอินเนอร์มันรู้เลยอ่ะแบบว่าร้องไห้ความร้องไห้ความแบบความต้องห่างกันไกลอะไรอย่างเงี้ยสัมผัสได้เพราะว่าเป็นประสบการณ์ตรง แล้วก็เลยสัมผัสว่าน้องแบบว่าแบบแสดงออกมาแล้วได้เข้าถึงในมูดของคนที่อยู่ในสถานการณ์ตรงนั้นว่าแบบต่างฝ่ายต่างจะรู้สึกยังไงกันอะไรอย่างเงี้ยแบบคนที่อยู่กับคนที่จะไปเนาะแล้วแบบยิ่งมองไปตามรอบๆสถานที่ที่คุ้นตาที่เคยมีด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นความแบบมันคิดถึงมันใจหายมันกระทันหันนะนั่นก็พาร้องไห้ไปกันร้องไห้แต่ซีนนั้นเล่นจริงๆเล่นดีทั้งคู่เลยเสียดายนะน้องไม่ได้เป็นเล็กอีพีนี้ร้องไห้กันหมดร้องไห้ชอบร้องจริงน้องก็อยู่ตรงนี้แต่ว่าซีนนั้นเล่นดีจริงชอบมากเนาะแล้วตอนนี้ก็เลยกลายเป็นว่ากรมก็กลับไปที่อเมริกาแล้วก็มุ่งมั่นทำงานแต่ก็แป๊บเดียวนะผ่านไปละสามเดือนอะไรเงี้ยส่วนเฮียเองไม่ใช่เฮียแล้วแหละพี่เฟื่องเนาะก็ทำงานตัวเองเหมือนกันถึงแม้ว่าจะไม่ได้แบบไม่ได้เป็นตัวมีบทบาทตัวเด่นแล้วแต่ว่าก็ได้ทำสิ่งใหม่มีงานที่เพิ่มมากขึ้นได้ทำสิ่งใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ชีวิตก็แบบว่าดูแฮปปี้ก็ไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นซึ่งก็ต้องมารอดูกันอีพีหน้าว่าน้องกลุ่มจะแบบจะได้กลับมาหรือไม่หรือยังไงเพราะว่าอีพีหน้าเป็นอีพีสุดท้ายสิ่งที่บอสพูดว่าแบบว่าเขาเรียกว่าคุณต้องทำงานต่อเป็นคืออะไรคุณต้องทำงานต่อนี่คือสาขาประเทศไทยป่ะก็เป็นไปได้เป็นไปได้นะอารมณ์แบบว่าไม่ให้คุณพักร้อนเพราะคุณต้องไปทำต้องไปทำที่ประเทศไทยเลยเพราะมีบริษัทมาเทจะเป็นสาขาที่ไทยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวต้องรอดูไม่รู้ว่ายังไงก็เดี๋ยวไปรอติดตามอีกทีนึงแล้วกันนะครับผมโอเคแต่นี่ก็จบแล้วนะผมสลับเรลชั่นกับซีรีส์เฟื่องนครใน EP ที่11นะครับก็หวังว่าทุกคนจะเอนจอยแล้วก็สนุกไปด้วยกันนะครับก่อนจากกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับแล้วก็ฝากกระแทกกับบนทีวีใน X ด้วยนะครับสำหรับวันนี้พวกเรา3คนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ไปเจอใหม่ทีนึงกับ Reaction ใน EP หน้านะครับผมวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ